ผมบอกให้คุณมาหาผมคุณก็ต้องมาก็เพราะว่าฉันไม่อยากให้เขารู้ไงว่าฉันเคยคบกับคนทุเรศแบบคุณนี่คุณหมดธุระแล้วใช่ไหมอ่ะฉันจะได้เข้าบ้านนี่คุณต้องการอะไรอีกเนี่ยแฟนฉันจะกลับมาแล้วฉันออกไปหาคุณไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ออกมาได้เดี๋ยวผมไปหาคุณเองฟ้านี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคุณก็รู้นิสัยผมเป็นยังไงเรื่องชั่วๆทำได้หมดครับฮัลโหลครับจองเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับพี่รักฉันขอออกไปข้างนอกแป๊บนึงนะพอดีฉันจะไปซื้อผลไม้อ่ะฝ่าฉันชื่นชมคุณจากใจจริงๆนะที่คุณช่วยค่ารักษาพ่อฉันอ่ะแต่คุณก็ต้องเข้าใจด้วยสิว่าเรื่องความรักกับเงินอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันและอีกอย่างนะฉันไม่ได้รักคุณแล้วแล้วฉันก็มีครอบครัวใหม่แล้วด้วยฉันขอร้องเถอะคุณเลิกยุ่งกับฉันได้ละคิตตี้คิตตี้โอ๊ยไปอย่ามาทำเป็นพูดดีแล้วทำไมไม่ให้สามีคุณมาจ่ายหนี้แทนคุณล่ะก็เพราะว่าฉันไม่อยากให้เขารู้ไงว่าฉันเคยคบกับคนทุเรศแบบคุณคิตตี้ผมจะบอกคุณนะตราบใดที่คุณยังติดหนี้ผมผมบอกให้คุณทำอะไรคุณก็ต้องทำผมบอกให้คุณมาหาผมคุณก็ต้องมาไปฉันไม่ไปกลิ่นตัวคุณยังหอมเหมือนเดิมเลยให้ผมจุ๊บสักทีดิเผื่อคุณจะจำเรื่องราวของเราขึ้นมาได้บ้างไปเฮ้ยเฮ้ยปล่อยเมียคุณเว้ยมึงเป็นใครวะพี่รักดึกแล้วทำไมคุณออกมาคนเดียวมันอันตรายรู้ไหมนายคงเป็นแฟนเก่าใช่ไหมผมเคยได้ยินเรื่องนายมาก่อนนายก็เป็นแฟนที่ดีคนหนึ่งเลยนี่แต่ทำไมตอนนี้ถึงกลายเป็นคนพาลแบบนี้พี่รักเดี๋ยวคุณเข้าบ้านไปก่อนนะผมจัดการเฮ้ยไปไหนกูก็บอกกูเคลียร์ยังไงผมจะบอกอะไรให้คุณนะกูก็จะบอกมึงเหมือนกันตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปมึงตั้งใจฟังคำกูไว้กูให้เกียรติมึงไม่ได้หมายความมึงจะทำอะไรก็ได้กูเป็นสามีคิตตี้รวมถึงอนาคตด้วยมึงเข้าใจไหมกูถามว่ามึงเข้าใจไหมเข้าใจครับอ๋อแล้วคิตตี้ติดเงินมึงเท่าไหร่50,000ทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยคุณไม่เปิดแอร์เหรอที่รักฉันอธิบายได้นะคือฉันกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วอ่ะแล้วฉันแค่ติดเงินเขาอยู่นิดหน่อยอ่ะคุณแต่ตอนนี้ฉันก็คืนใกล้จะหมดแล้วนะฉันสาบานจริงๆคุณฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาแล้วคุณเชื่อฉันนะที่รักคุณหาอะไรอ่ะคะหากุญแจรถแจรถเหรอคุณจะไปไหนอ่ะเจอละก็ไปซื้อผลไม้ให้คุณไงในบัตรนี้มีเงินอยู่ 100,000 พอไหมกูถามมึงว่าพอไหมพอครับเงินที่เกินมาถือว่าเป็นดอกเบี้ยแทนคำขอบคุณและมึงอย่ามายุ่งกับเมียกูอีกถ้ามีเรื่องอะไรให้มึงโทรหากูถ้าครั้งหน้ามึงยังมายุ่งกับเมียกูอีกมึงจำไว้เรื่องชั่วๆกูก็ทำได้เหมือนกันนี่คุณไม่ได้โกรธฉันหรอคะฉันก็คิดว่าคุณจะโกรธแล้วก็จะทิ้งฉันไปซะอีกทีละเราเป็นสามีภรรยากันนะมีปัญหาเกิดขึ้นกับคุณทำไมคุณไม่บอกผมต่อไปอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคุณต้องเชื่อใจผมปัญหาของคุณก็คือปัญหาของผมไปเราไปซื้อผลไม้ด้วยกัน
เฮ้ยเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนสิพี่เมื่อกี้พี่แซงคิวพวกผมได้ยังไงทุกคนเขาก็รอเข้าคิวกันอยู่อ่ะพี่เดินไปง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงแล้วทำไมผมเป็นถึงฝ่ายบุคคลของบริษัทนี้นายเป็นใครเป็นแค่พนักงานฝึกงานอย่าเสอะมาสอนด้วยเนาะมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าพี่ทำตำแหน่งอะไรแต่มันเป็นเรื่องของมารยาทได้นายชื่อน็อตใช่ไหมผมจำชื่อนายได้ระวังตัวไว้ให้ดีไอ้น้องนี่นายไม่รู้หรอว่าเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลอะงานนี้อยู่ยากแล้วพี่ครับน้ำมันกาแฟผมนะทำไมเป็นแค่พนักงานฝึกงานกระจอกกระจอกเนี่ยถ้าเป็นดื่มกาแฟฟังนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายต้องเอากาแฟมาให้ผมดื่มจนกว่าจะฝึกงานจบเข้าใจไหมไอ้พวกกระจอกกระจอกเฮ้ยถ้าไม่ดื่มกาแฟแบรนด์นี้เสียแบรนด์ทั้งหมดน็อตคุณธันวาเขาก็เป็นแบบนี้แหละวันๆไม่ทำอะไรจ้องแต่จะดูถูกพนักงานตัวเล็กๆอย่างเราอ่ะนายก็อดทนหน่อยนิดนึงนะเดี๋ยวไม่กี่เดือนก็ผ่านแล้วคุณธันวาคะงานที่คุณธันวาให้ฉันทำดิฉันทำเสร็จแล้วนะคะรบกวนช่วยเช็คให้หน่อยค่ะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะสวัสดีครับพี่ธันวานี่กาแฟที่พี่สั่งครับแค่นี้ก่อนนะนี่นายไม่รู้เหรอว่าพี่ไม่ชอบกินกาแฟใส่นมคนแบบพี่เนี่ยมันต้องอเมริกาโน่เท่านั้นถ้ารู้แล้วก็จำใส่กระโหลกนั้นหนาของนายไว้ด้วยไปซื้อมาใหม่คุณธันวาค่ะออกไปได้แล้วไปแก้วนี้น่าจะพอได้ส่วนที่เหลือเนี่ยนายก็เอาไปกินเองด้วยนะเพราะว่านายเป็นคนจ่ายเงินเสียดายเงินอ่ะเฮ้ยไอ้กระจอกมานี่ดินายแหละหูหนวกแน่เอานี่ตรวจสอบเอกสารให้พี่นะแล้วก็ถ่ายคัดลอกให้ด้วยผมไม่ได้มีหน้าที่ถ่ายเอกสารนะครับพี่สั่งให้นายทำนายก็ต้องทำลืมไปแล้วเหรอถ่ายบุคคลนะเว้ยอย่ามาเถียงปิดตัวด้วยพี่ครับขออนุญาตครับพี่นะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้ามันไม่ดีนะ
ขออนุญาตนะครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาเอกสารมาให้พี่เซ็นรับรองเฮ้ยใครให้เข้ามาแล้วก่อนจะเข้าห้องเนี่ยทำไมไม่เคาะประตูให้ดีก่อนผมเคาะแล้วนะพี่นั่นแหละมัวแต่พอเอากันแล้วทำไมไม่เคาะจนกว่าจะได้ยินหรือค่อยเอาใหม่ทีหลังก็ได้เงื่อนแค่นี้ทำไมต้องให้สอนวะบริษัทรับตัวอะไรเข้ามาวะมีแต่พวกกระจอกกระจอกทำงานก็ไม่ได้เรื่องนี่นายจะไปไหนก็ไปเลยนะอย่ามาให้ฉันเห็นนายไปทุยเดี๋ยวมันไม่เจอกูแน่บอสครับผมว่าอย่าเอาเด็กฝึกงานแบบนี้เข้ามาทำงานในบริษัทเราเลยนะครับผมว่าบอสไล่มันออกไปเลยจะดีกว่าสวัสดีครับบอสเรียกผมมาแล้วครับท่านว่าบอกว่านายขโมยเอกสารลับของบริษัทออกไปผมไม่ได้ทำนะครับนายจะไม่ได้ทำได้ไงเมื่อวานนายเป็นคนออกจากบริษัทเป็นคนสุดท้ายถ้าไม่ใช่นายแล้วมันจะเป็นผีตัวไหนทำให้พี่ธันวาถึงรู้ล่ะครับว่าผมกลับตอนไหนงั้นแสดงว่าพี่ธันวากลับช้ากับผมใช่ไหมครับถึงได้รู้ว่าผมกลับเมื่อไหร่หรือว่าเอกสารที่หายไปปากไปเลยนะอย่ามาใส่ร้ายกันดีกว่าผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับว่าพี่ทำอะไรพี่จะร้อนตัวไปทำไมล่ะครับเอาล่ะครับผมว่าเรามาดูกล้องดีกว่าว่าใครคือคนร้ายตัวจริงกันแน่นี่แกคิดว่าใครก็จะสามารถดูกล้องวงจรปิดของออฟฟิศก็ได้งั้นเหรอแกคิดว่าแกเป็นใครเป็นไปไม่ได้อะนิดทำไมแกถึงดูภาพวงจรปิดของที่นี่ได้มันต้องเป็นคลิปปอนไม่แน่เลยครับบอสนี่แกตัดต่อถึงขนาดนี้เลยเหรอทำไมผมจะดูไม่ได้ล่ะครับอ๋อผมลืมบอกพี่ธันวาไปอย่างนึงที่เนี่ยมันเป็นบริษัทที่บ้านผมเองใช่ไหมครับพี่ตีนี่พวกมึงลุมกินโต๊ะหัวคิดจะบีบกลัวจากบริษัทใช่ไหมทำแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยนี่วะธันวานี่นายยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอนายทำสันดานต่ำๆใส่พนักงานคนอื่นไม่พอแถมยังไม่ซื่อสัตย์กับบริษัทอีกนายอย่าคิดนะว่านายทำอะไรไว้ผมจะไม่รู้ต่อให้น้องจะไม่ใช่น้องชายผมแต่นายก็ไม่มีสิทธิ์ไปกดขี่คนอื่นแบบนี้รวมถึงอีหนูที่นายเอาไปเล่นที่ห้องผมเห็นหมดทุกอย่างและผมจะบอกนายทุกคนในบริษัทมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันถ้าไม่มีพนักงานทุกคนนายจะได้มาเป็นฝ่ายบุคคลอยู่ตรงนี้ไหมหัดคิดซะบ้างสิแต่เอาเถอะในเมื่อนายไม่ให้เกียรติคนอื่นและทำตัวไม่มีเกียรติผมก็จะไม่ให้เกียรตินายเหมือนกันเชิญนายออกจากบริษัทผมไปได้แล้วแต่บอสครับนี่พี่หูหนวกเหรอครับพี่ชายผมไล่แล้วอ่ะก็ไปดิไปดิไปไปไปทำงานต่อได้เลยได้ครับพี่ติเก่งพี่ก็บอกแล้วไงว่าทำเลร้านอาหารแถวนี้มันไม่ดี
พี่ต้องอธิบายยังไงนายถึงจะเข้าใจวะแล้วทำไมคนอื่นทำได้ผมทำไม่ได้ล่ะแล้วนายคิดว่าไอ้ฝากมันเชื่อใจได้หรอวะนี่พี่ผมแค่ยืมเงินนิดหน่อยพี่ต้องว่าเพื่อนผมเสียหายเลยเหรอเก่งนายก็ฟังที่พี่ตีเขาพูดหน่อยสิที่พี่ตีเขาพูดเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะใช่พี่ว่านายอ่ะลองคิดดูอีกทีดีกว่าไหมไม่ผมคิดมาดีแล้วเงินก้อนเนี่ยผมไม่ยืมพี่ก็ได้ไม่มีพวกพี่อ่ะผมก็ทำได้เก่งเก่งคุณตอนนั้นพี่ติเขาก็บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าไอ้ฝ่าเพื่อนคุณน่ะมันพึ่งไม่ได้คุณก็ไม่เชื่อพอเห็นร้านไม่ดีเข้าหน่อยก็หอบทุนหนีแล้วก็ทิ้งไว้ให้แต่นี่เนี่ยแล้วทีนี้เราจะทำกันยังไงก็ต้องหาทางสิมานั่งทะเลาะกันแบบนี้จะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ไหมล่ะทะเลาะกันเอามันจะแสบแบบนี้ไม่เปิดร้านต้อนรับลูกค้านี่พวกพี่มาทำไมยังโกรธอยู่อีกเหรอพี่ตี๋ก็เป็นคนแบบนั้นแหละอย่าไปพูดถึงมันเลยได้เอานี่หมายความว่าไงอ่ะก็พี่ธันวาเนี่ยเขาได้ยินมาว่าร้านมึงเนี่ยกำลังมีปัญหาเขาก็เลยชวนกูมาช่วยมึงเนี่ยแหละคนอื่นเขาอาจจะไม่สนใจมึงแต่พี่ยังไม่ยอมให้เองล้มเด็ดขาดถ้าเองเป็นลูกผู้ชายเองก็คือขึ้นมาสู้แล้วทำร้านนี้มันสำเร็จซะรออาหารสักครู่นะคะที่รักวันนี้ลูกค้าเต็มร้านเราเลยอ่ะแล้วเดือนหน้าก็จะมี2บริษัทจะให้เราทำอาหารเที่ยงให้6เดือนเลยนะต่อไปนี้เรารวยแน่เลยคุณเอาพี่ธันวาพี่แม็กเดี๋ยวพี่ไปรอข้อมูลก่อนนะเดี๋ยวผมตามไปได้ขอโทษทีนะพี่ช่วงนี้ผมยุ่งๆอ่ะพี่อยากกินอะไรพี่สั่งเต็มที่เลยนะวันนี้ต้องเมากันหน่อยแล้วแล้วยังไงกินอะไรยังฉันลืมมีคนฝากของมาให้เองอะเห็นว่าร้านเองกลับมาได้ดีก็เลยฝากมายินดีแล้วเขายังบอกอีกด้วยนะว่าถึงวายเขาจะไม่ได้แพงเท่ากับวายร้านเองแต่ก็อยากแสดงความยินดีโหนี่วายขวดเนี่ยไม่ได้ถูกๆเลยนะยังไงก็ฝากขอบคุณพี่เขาด้วยนะว่าแต่ใครเป็นคนฝากมาพี่ที่จริงวายขวดเนี้ยพี่ตีเป็นคนฝากมาให้พี่เก็บกลับไปคืนมันเลยนะแล้วก็ฝากบอกมันด้วยว่าที่ร้านผมได้ดีอย่างทุกวันนี้มันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็อย่าให้มันมาเหยียบที่ร้านผมเพราะว่าผมไม่ต้อนรับวันนี้เป็นวันดีอ่ะพวกพี่อย่าพูดถึงมันเลยพี่ธันวาผมทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ไหนพี่เป็นบ้าอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็บอกทนฟังไม่ได้พี่จำไม่ได้เหรอว่าพี่ตีมันทำอะไรกับผมไว้ไอ้เก่งมึงรู้อะไรไหมว่าคนที่ช่วยมึงมาตลอดไม่ใช่พวกกูหรอกมึงไม่แปลกใจอะไรบ้างเลยเหรอว่าที่ร้านมึงคนเยอะได้ขึ้นมาแบบเนี้ยเพราะอะไรและไอ้เงินที่กูเคยเอามาให้มึงเนี่ยมันไม่ใช่ของพวกกูสองคนหรอกแต่มันเป็นของพี่ตีพี่ตีต่างหากแม็กไอ้ว่าพี่ได้ข่าวว่าร้านไอ้เก่งมันกำลังจะจริงแล้วมันไปกู้หนี้ยืมสินมันด้วยเดี๋ยวพวกมึงเอานี้ไปช่วยมันนะไอ้เก่งนะไอ้เก่ง
อนที่พี่พูดอะยังไงมันก็ไม่ฟังสมควรแล้วแหละช่างมันเถอะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วถึงแม้ตอนนั้นพี่จะไม่เห็นด้วยแต่มันก็ได้ทำไปแล้วและตอนนี้มันกำลังลำบากใจพี่อยู่เฉยๆได้ไงเออแล้วพวกมึงอย่าบอกนะว่าพี่เป็นคนช่วยโถ่เอ้ยเชื่อมันเลยพอดีน้องกูเพิ่งทำธุรกิจเปิดร้านอาหารครั้งแรกกูเลยอยากให้พุ่งไปอุดหนุนหน่อยโหนี่ให้พวกฉันมาหาตั้งไกลเนี่ยเรื่องแค่นี้เองเหรอถือซะว่าช่วยน้องกูสักครั้งไว้กูจะค่อยๆตอบแทนโอเคไหมก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวฉันกลับไปเนี่ยฉันจะไปแนะนำเพื่อนที่เปิดโรงงานหลายๆที่ให้รู้จักรับรองเลยว่าร้านน้องมึงเนี่ยต้องดังแน่ๆขอบใจพวกมึงมากนะเว้ยแล้วตอนเนี้ยพี่ตีเขาก็อยู่อีกห้องนึงมึงไปหาเขาดิทุกคนกูขอแนะนำให้รู้จักหน่อยเว้ยนี่เก่งน้องชายสุธิรักตัวเองและเป็นเจ้าของร้านอาหารนี้อาหารรสชาติเป็นไงบ้างดีขอบคุณพี่เขาหน่อยมาชนอาหารอร่อยมากเลยนะคะ